ฝนมักมาพร้อมกับหน้าเห็ดแต่ต้องระวังให้ดีเพราะมีทั้งเห็ดมีพิษและไม่มีพิษแถมเห็ดพิษบางชนิดยังมีหน้าตาคล้ายกับเห็ดที่กินได้อีกด้วยล่าสุดโลกโซเชียลแห่แชร์กรณีผู้ป่วยชายวัย51ปีมาพร้อมอาการคลื่นไส้อาเจียนมากกว่า10ครั้งและเหนื่อยเพลียหลังจากกินแกงเห็ดเข้าไปโดยสาเหตุเกิดจากการเข้าใจผิดว่าเห็ดไข่หงเป็นเห็ดเผาะวันนี้เรามาทำความรู้จักเห็ดไข่หงให้มากขึ้นกันค่ะเห็ดไข่หงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเห็ดเผาะแบบมีรากถือเป็นเห็ดพิษโดยเห็ดไข่หงมีลักษณะเป็นรูปกลมสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองด้านบนแบนลงเล็กน้อยผิวแตกเป็นเกล็ดใหญ่มีทั่วไปในป่าสนอย่างที่เห็นกันว่าเห็ดไข่หงมีลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะมากจะต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่เห็ดไข่หงจะมีก้านแต่เห็ดเผาะจะไม่มีก้านโดยพิษของเห็ดไข่หงจะส่งผลกับระบบทางเดินอาหารทำให้คลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียไม่ควรนำมารับประทานทั้งดิบและสุกอย่าลืมสังเกตกันให้ดีนะคะ